ถ้าต้องการกันก็กวนและพวกเจ้าก็เป็นพวกที่ถ้าต้องการเลยไปเคาะระฆังอย่างที่พ่อแม่เราเคยบอกกันไว้แล้วไอ้ระฆังที่พูดเนี่ยก็คือไอ้ระฆังที่อยู่ในโบสถ์ซิกมาตรงเฮลกาดมันจะไปล่อสายตาหนูทุกตัวในอาณาบริเวณมันทำไมล่ะข้าขอถามทำไมล่ะเจ้าอาจจะทำโอลิเซียต้องการการก่อกวนและเจ้าเป็นพวกที่เหมาะกับงานนี้พอดีสวัสดีครับผมชื่อนอนนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเวอร์มินไทวอร์แฮมเมอร์เวอร์มินไท2อย่างเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากภาคโพล็อกนะครับนี่ก็เป็นด่านที่1 นะครับ Righteous Stand อันนี้นะครับเราก็จะต้องไปให้ถึงโบสถ์นะครับอย่างที่เขาเขียนไว้ด้านบนเราก็จะต้องผ่านคนไปประมาณหนึ่งนะครับต้องขออภัยมีพวกก่อกวนตรงนี้ก็จะไม่มีฉากอะไรมากนะครับฉากสวยๆวิได้ยินเสียงไกลๆเสียงเหมือนน้อยเสียงเหมือนน้อยตาตาตัวตาเขาจะมากันเป็นโขงนะครับน่าจะมาจากฝั่งนู้นจากเสียงวิเสียงตัววิเศษเอาโดนเพื่อนจัดการไปแล้ว ก็ถ้าเห็นนะครับผมจะมีผู้เล่นอยู่อีก2คนนะครับเอลกับคนแคสตัวนี้จะเป็น AI นะครับแล้วเราไปกระตุกกองทัพมันมาแล้วเพื่อนแม่งรัดคิวกูไปหมดเลยมันเป็นไรก็เพื่อใครเล่นในระดับสูงกว่านี้นะครับอยากได้ของรีวอร์ดที่ดีกว่านี้ก็คอยหยิบหนังสือแดงนะครับผมเรียกหนังสือแดงแต่มันจะเขียนไว้ว่าทูมสามารถกดอีได้มาจากนี้เยอะจังปกติมันจะมีพวกของดรอปนะครับอันนี้จะเป็นสกิลของคนแคร์ครับสามารถดรอปแอมโมได้สามารถดรอปเป็นกระสุนเพิ่มถ้าสมมุติเรากระสุนไม่พอตอนนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้กระสุนเยอะมากนักเหมาะแก่การปันมากกว่าเหตุสถานการณ์ตอนนี้ก็หมดแก่การปันซะส่วนใหญ่นะครับอยู่ในระยะใกล้ยกเว้นเนี่ยนะครับไอสถานการณ์ตอนเนี้ยครับเหมาะแก่การใช้ปืนแล้วถ้ามันเป็นตัวสเปเชียลที่เข้าในระยะใกล้แล้วมันสามารถหยุดคุณโอเคอันนั้นไม่ได้ไอตัวแอสซัสซินโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ปกติส่วนสเปเชียลก็จะมาลุมมาตุ้มกันตอนฉากที่เรากำลังเผลอๆครับก็ต้องคอยระวังเอาไว้ขณะเดียวกันก็ต้องระวังไอ้ตัวปกติที่จะส่งมาไล่ฆ่าคุณเนี่ยมากันเป็นขยงละSurvive until the gate open อยู่ให้รอจนกว่าประตูจะเปิดประตูด้านหลังเราตรงนี้ครับหลังจากเราไปโผล่มาด้านหลังเปิดสกิลให้เพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้ไม่เลือดเพิ่มอุ้ยคลิปชอบจริงๆสติลตัวละครสกิลของเมอร์เซเนลลี่ของคูเบอร์ครับมาคัสคูเบอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีเป็นสกิลแพสซีฟหลักๆก็คือ
การโจมตีเป็นแบบหลายๆตัวปกติมันจะเป็นการโจมตีที่ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ตัวคิวเบอร์ครับถ้าสมมุติเราเหมือนเนี่ยครับถ้าสมมุติโจมตีตีทีหนึ่งครับแล้วไปโดน3ตัวครับมันจะเพิ่มสปีดในการโจมตี6วิ 10% ซึ่งก็สำหรับในเกมนี้มันก็คล้ายๆกับเกม MMORPG ครับก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยแต่มันเอฟเฟคหลายอย่างเลยเราก็รอจนประตูเปิดมาแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาบนกำแพงของเมืองเฮลมการ์ดมาเราอยู่ในทีแคปคนที่จะระวังหลังไว้เสียงกรีดร้องนี่เสียวสนังจริงๆผมก็ไม่ค่อยกลัวปัญหานั้นมากกลัวไอ้เรื่องนี้มากกว่าปกติสเปเชียลก่อนที่มันจะสปอนมามันจะมีเป็นไดอะล็อกสำคัญอย่างเช่นเนี่ยเสียงล้อมัน yes yes swarm them yes yes ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอสซัสซินนะครับคุณก็จะได้ยินจากรอบข้างๆปกติไดอะล็อกมันจะสามารถทำให้เรารู้จุดพิกัดของไอ้ตัวสเปเชียลได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับมันอยู่ด้านบนหัวเราเลยแล้วมันก็เทเลพอร์ตไปไหนก็ไม่รู้แล้วตรงหน้าเราแอสซัสซินเป็นหนึ่งในตัวละครที่คุณควรที่จะกลัวมากสุดแล้วนะครับในเกมนี้เนื่องจากถ้าสมมุติจังหวะมันลุมมาตุ้มแบบมีกองทัพหนูมาด้านหลังเราเนี่ยครับถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเดินหายไปปกติกองทัพจะมาด้านหน้าแอสซัสซินสามารถเดินผ่านศัตรูที่เป็น เพื่อนหนูด้วยกันกับของมันเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่โดนหยุดในระหว่างศัตรูฉะนั้นมันก็จะวิ่งจะเป็นคล้ายๆกับลูกบอลสีเขียวๆอยู่ข้างในกองทัพหนูครับเนี่ยครับถ้ามันหนูมาเยอะขนาดนี้มันก็จะดูยากนะครับแล้วคุณอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นคุณควรที่จะฟังเสียงมันเอาไว้ครับมันจะฟังเสียงเหมือนคนสติฟั่นเฟืองแต่มันจะเป็นเสียงแย เนี่ยครับมาอีกละมันจะเสียงเหมือนคนเหมือนมันอยู่ข้างในนี่มองเปิดฟังดีๆอยู่ข้างในนี่แหละ continue along the wall ก็คือนั่นนะครับเดินตามการสร้างกำแพงตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวผมเข้าไปหยิบหนังสือแดงกันที่2ก่อนนะครับดูไหมก่อนเนี่ยครับIs that cannon looking tat? Maybe that train's our solution. Oh shit, man. เนี่ย เพื่อนโดนแล้วต้องรีบไป Assassin rat's dead. Oi! Rothound's not feeling so good. ปัญหาที่เห็นเด่นๆเลยนะครับก็คือหากเราเล่นอยู่คนเดียวคือตอนนี้ผมเล่นกับคนเล่นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเพลเยอร์นะครับแต่อีก2คนเป็นบอทปัญหาก็คือเวลาดูเรื่องตัวสเปเชียลนี้ดูยากมากเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ถ้าเป็นคนเล่นกัน4คนเลยก็จะคอยรอจะคิวสเปเชียลอย่างเดียวแต่ถ้าเล่นกันแค่2คนมันก็จะต้องคอยดูหลังๆไว้หน่อยครับ
ประตูปิดแน่นมีคนตายกำแพงใหญ่ดีอยากรู้จังว่าทำอะไรกับกำแพงทำอย่างนั้นเลยกับกำแพงเมืองใกล้จะล่มแล้วถ้าสมมติเราไม่หาวิธีรีบไปก็จะล่มยิ่งขึ้นAI เก็บหมดต้องทำมาแล้วนึกว่าอ๋อมีอีกตัวหนึ่งจริงๆด้วย ต้องคอยดูหลังไว้โดนหลายรอบแล้วตัวช็อปไอตัวช็อปแอบอยู่ใต้บริเวณที่ไม่เห็นไออ้วนอยู่ไหนอ้วนน้ำบัดลมตัวนั้นก็จะเป็นสเปเชียลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นจะชอบปล่อยกินปากแล้วมันก็จะค่อยๆทำให้คุณตายตรงนั้นก็จะเป็นหน่วยตัวตายอีกอันหนึ่งนะครับจะชอบมาเป็นขยงนะครับส่วนใหญ่เวลาเล่นระดับสูงขึ้นมันก็จะมีตัวเยอะขึ้นนี่มันเสียงโน้ก็ส่วนใหญ่ในนี้ครับผมไม่สามารถอธิบายหมดได้ในคลิปเดียวแต่ก็พอที่จะอธิบายได้อย่างตัวแบบนี้นะครับเมื่อกี้นะครับ Chaos Warrior ที่คุณเห็นในโปรล็อกครับที่มันตีหัวแล้วมันไปขึ้นเป็นโลรูปโลขึ้นมาปกติรูปโลแปลว่าตีแล้วมันไม่เกิดดาเมจนะครับแต่อันนั้นมันเอาไว้สอนผู้เล่นว่าให้ตีส่วนสำคัญนะครับปัญหาก็คือเขาไม่สอนเลยว่ายิงหัวแล้วมันตายเพราะว่านั่นคือจุดอ่อนของไอตัว Chaos Warrior ครับเกาะมันเสกเป็นเกาะมันวิเศษจริงปัญหาก็คือหัวมันไม่ได้ Enchantไปละมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะแล้วก็กลัวแก๊สด้วยไม่มีตัวอะไรอยู่ด้านหน้าตรงด้านหลังก็ดูปลอดภัยดีโอเคไปต่อได้ที่จริงนอกจากหนังสือสีแดงเล่มนี้ครับในเกมแต่ละแมตช์ที่คุณสามารถเจอมันก็จะมีเป็นเล่มกริมมอร์ครับซึ่งคล้ายๆกับหนังสือต้องอาถรรพ์ปัญหาคือโอเคโอเคดีเพื่อนจัดการแต่อย่างเช่นหนังสืออาถรรพ์นะครับที่เรียกว่ากริมมอร์คุณเก็บแล้วมันจะคล้ายๆกับเสกมนต์ดำใส่ตัวคุณนะครับเลือดก็คือจะลดเหลือประมาณจริงๆ2ส่วน3ของ HP ด้านล่างที่คุณเห็น145เต็ม150ครับมันก็จะลดเหลือประมาณเอาตีซะ 80-70 HP เลยนะครับซึ่งนอกจากมันจะทำให้เกมเล่นยากขึ้นแล้วมันก็โพสเป็นชาเลนจ์หนึ่งของตัวเกมเวอร์เมนไทครับมันทำให้รีวอร์ดคุณเยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้ได้รีวอร์ดดีขึ้นลูปันซิกมาอุนโบโลเกนผู้นำแห่งชาวอุนโบโลเกนผู้ช่วยแห่งมนุษยชาติมานี่คนแคสตัวนี้ยืนอย่างแน่วแน่อยู่รอดให้ได้ฮะมันเขียนตัวใหญ่ๆมันน่าจะสำคัญ
ไปจัดการตัวสวัสดีเพื่อนสเลฟแรดเยอะมาโรเดอร์ก็เยอะมันจะมีตัวปกติบางตัวที่มันจะถือเป็นโล่มานะครับไอตัวโล่นี่มันก็จะเขียนเป็นรูปโล่เหล็กคล้ายๆกันเลยคล้ายๆเวลาตีโดนจุดแข็งของตัวใส่ชุดเกาะมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยเร็วขอบคุณโอ้บางครั้งมันตัว AI ก็บั๊กนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเยอะมันเป็นแล้วมันควรเนี่ยเริ่มได้รับพลังแล้วนะครับไอตัวรูปปั้นอันนี้เป็นรูปปั้นวิเศษหมวดอะไรหมวดอะไรรูหนูเยอะมากเลยสเกเวนเขามีเครื่องขุดเจาะดีเสียงมาจากด้านล่างไอตัวสเลฟแคลนสเลเวอร์ไอตัวที่มันไอตัวที่มันดึงคอเราจริงๆจำชื่อไม่ได้นะครับตัวละครปกติจะเรียกมันว่า Strangler Rat ก็คือไอตัวหนูเกี่ยวคอผมก็เรียกอย่างนั้นผมเรียกฮุกเกอร์ไปฮุกแรดมันก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ารำคาญมากนะครับเพราะถ้ามันอยู่ในระยะใกล้คุณไม่สามารถดอทได้บางทีมันดอทไม่เวิร์คครับก็คือมันลากเราคล้ายๆกับจ็อกกี้ใน Left 4 Dead เลยครับลากเราไปที่ห่างแล้วรู้สึกภายในประมาณ45วินะครับภายในประมาณ45นะวินะครับตัวนั้นก็จะค่อยๆเอาเราติดไว้บนแผ่นเอาติดไว้บนแท่งไม้นะครับแล้วจากนั้นก็วางเราประดับพื้นประดับถนนไว้อย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะค่อยๆเดียงไปมันก็จะเป็นปัญหาหน่อยนะครับถ้าเล่นแบบนั้นเพราะว่าตัวเราต้องให้เพื่อนช่วยถึง2รอบนะครับแล้วนั่นก็เป็นด่าน Righteous Stand ครับก็ถ้าคุณชอบวิดีโอคลิปนี้นะครับก็โปรดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับตรงบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปวิดีโออันต่อไปนะครับที่ผมน่าจะทำอันต่อจากนี้เลยด่านที่2นะครับฉะนั้นก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ